สวัสดีจ้าวันนี้หมูน้อยออคิดก็จะพามาพบกับกล้วยไม้ตัวนี้แต่ว่าวันนี้เรามีพรีเซนเตอร์ตัวน้อยด้วยค่ะไปหอมยิ้มหวานสิคะสวัสดีผู้ชมด้วยค่ะนี่พามาดูตัวนี้ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะเพราะว่าดอกมันบานน้อยแต่ว่าเอ้ยมันสวยอยากถ่ายไปหอมชูชูชูเฮ้ยตัวนี้อะไรเอ่ยดูสิแล้วไปหอมให้น้าจับดูหน่อยนะนี่โอ้ยนางแบบไหวไหมคะนางแบบไหวไหมคะนี่ดูตัวนี้นี่ตัวนี้นางแบบถือดีๆนะคะเอ้ยตัวนี้เลยตัวนี้เป็นลูกผสมกันระหว่างสายไหมเผือกเข้ากับโบโน่เผือกนะจ๊ะแต่ว่าดอกออกมาไม่ได้เผือกเลยเป็นสีชมพูอ่อนๆซึ่งแบบสวยมากนี่แล้วก็กลีบผิวโอ้ยเหนื่อยนั่งดูไหนดูหน้านางแบบสิแบมไหวไหมคะแป้งหอมอยากเล่นเน็ตค่ะน้าก็เลยต้องใช้งานค่ะตัวนี้ดูแบมเดมแบมรูมซูมดูปากเขาใกล้ๆลูกปากก็สวยมากเลยแล้วกีบมีความบิดพลิ้วนี่ดูโอ้ยแป้งหอมไม่ไหวแล้วแป้งหอมหนีเรามาแขวนไว้ดีกว่าได้ค่ะไปหอมสองอันแล้วก็ถือได้คนได้ค่ะไม่ได้สูงนี่นะเนี่ยมาดูกันเป็นลูกผสมของล่องแร่งเผือกเท่ากับโอโน่เผือกแต่ลูกออกมาเป็นสีชมพูอ่อนๆแต่ต้นของปีที่แล้วอ่ะสีชมพูเข้มมากเลยนะและสวยมากเพราะว่าตัวนี้กลีบสวยจริงๆกลีบสวยแล้วปากเหมือนว่าน่ะลูกปากสวยมากสวยจริงๆตอนแรกว่าจะไปถ่ายหรอเพราะว่ามันบางแค่นี้แต่ของปีที่แล้วมีหลายต้นมากแต่ว่าขายกินไปหมดแล้วค่ะนี่ดูความยาวแบมลองดูความยาวปีนี้มีอยู่2หน่อ1หน่อนี่เดี๋ยวจะแบ่งกอละเอาลองค่อยๆได้ลงสิลูกนี่คือมันสวยจริงๆอ่ะแต่ต้นนี้ออกสีแบบสีจางๆจางๆแบบว่าสีม่วงบลูอย่างเงี้ยสวยมากสวยจริงๆตอนนี้ก็เหลือแค่กระถางนี้กระถางเดียวทั้งบ้านแล้วค่ะเพราะปีที่แล้วมีเยอะขายกินไปเยอะค่ะ หนูดูสิดูดอกลูกสวยมากเหลือต้นเดียวแล้วค่ะทางบ้านโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะวันนี้ร้อนมากเลยเหมือนฝนตกเลยเนาะยังไงก็ฝากสับสไครต์ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า